วันนี้ครับผมจะมาทำเนื้อโทมาฮอคยักษ์มาร์คมัสตาร์ดไปลุกกันครับผมและก็ได้แบงกี้มาร่วมฟิชเชอริ่งด้วยบอกเลยครับว่างานนี้ไฟลุกท่วมจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับไม่พูดสวัสดีครับผมกอฟฟี่เมินกุ้งครับตอนนี้เราก็อยู่กันในยานนี่ยานอวกาศเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นยานนะครับผมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตายานลำนี้เหมือนเคยเห็นมาก่อนนี่คือยานของผมเองสวยงามไหมยานของผมเองเฮ้ยคุณขึ้นมายานผมได้ไงเนี่ยเดี๋ยวทำไมเนี่ยต่างว่าเป็นยานผมเองดูที่เนี่ยโอ้อ้าวสวัสดีครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมเจ้าของยานที่แท้จริงแบงกิขึ้นมาได้ยังไงครับเนี่ยแอบเข้ามาแอบขึ้นยานแบบในหนังเวลาเราดูหนังอ่ะชอบแอบขึ้นยานโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่เข้าใจเหมือนกันแสดงว่ายานก๊อฟก็จดอยู่กับค่ายานพี่ใช่ใครที่รู้ยานก๊อฟหน่อยดีกว่าวันหลังดีกว่าวันหลังบอกเลยว่ายังไม่เคยมียูทูบคนไหนถ่ายเขาถ่ายไปหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทั้งทีเดี๋ยววันนี้เรามาทำกับข้าวกินกันดีกว่าสุดยอดเราหาแบบเนื้อกินกันดีกว่าดีเลยเสบียงวันนี้หมดพอดีเราขึ้นยานเราต้องอิ่มท้องก่อนไปงั้นเดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกันดีกว่าครับผมเราทำในนี้เลยไหมทำในนี้ก็ได้แอบบอกนี่คือเครื่องครัวโอ้คือในยานก็คืออยู่ได้อ่ะใช่อิ่มนอนหลับมีหม้อหุงข้าวมีเตาย่างแล้วก็มีหม้ออบลมร้อนเราว่าเราอย่าทำนี้หรอกเราไปทำที่อื่นดีกว่าเนาะไปแล้วเราลงยานไปทำข้างล่างไปทำบนโลกดีกว่าโอเคไปมาทุกคนวันนี้ผมได้เนื้อโทมาฮอคเป็นโทมาฮอคน้อยแบบกุดๆหน่อยแต่เน้นเนื้อไอ้ตามจับมันหายไปไหนหายเราไม่เน้นเราเน้นเอาเนื้ออย่างเดียวเลยเบิร์นเริ่มเบิร์นเริ่มเลยนี่เดี๋ยววันนี้เรามากินเนื้อดีกว่าเพราะเวลาผมเห็นพี่แบงกี้กินนี่คือแบบมันน่าจริงๆไงน่าอร่อยเราก็เลยมาซัดกันดูเฮ้ยถ้างั้นพี่มีเชฟตัวพี่เรียกให้ไหมมีเขามาช่วยทำได้ทำไมมาทำเย็นพี่ใช่ไหมใช่เชฟระดับโลกพี่โทรกิ้งเดียวเขาบินมาเลยนะจัดไปอยากเห็นกันรอแป๊บนึงได้ครับโอ้ฮัลโหลWelcome เอาล่ะกูจะคุยกับเขายังไงเนี่ยอันนี้คุยไทยได้พูดไทยได้ไหมพูดไทยได้นิดหน่อยแล้วภาษาอังกฤษไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าดูซอฟเบย์เหนื่อยๆเหมือนกันนะเหนื่อยครับผมรีบวิ่งมาจากสาขาที่อังกฤษเลยโอเคลงทุนในลงทุนเหมือนกันนะดูจากเสื้อน่าจะเปลี่ยนไซส์มาทีนี้เรามีซอฟเบย์มาช่วยเดี๋ยวซัดก่อนเลยไหมเขียงเขียงอ๋อลืมที่อังกฤษเดี๋ยวอันมาแป๊บนึงเขียงที่ไทยไม่มีไปแล้วซับเบรกไปอีกแล้วมาแล้วเขียนโอเคอันนี้คือเหนื่อยจริงนะไม่ได้ยิ่งฝีมือซับเบรกปกติผมเคยเห็นไปกินร้านซับเบรกเนื้อชิ้นนี้อย่างน้อย 3-4 หมื่นเราจะไปกันอย่างเรียวๆนะมีเนื้อเราก็ซับก่อนปกติมันต้องมีแบบโรยเกลือไหมเราจะโรยตอนย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหมักก่อนเพื่อชอบไอชอบหมักมัสตาร์ดชโรมัสตาร์ดก่อนเนื้อหมักมัสตาร์ดเอาลองดูอันนี้เคชัวกินได้ชัวเยสอ้าวมัสตาร์ดหมดอายุแล้วร้อนเลยต้องขยำก่อนขยำก่อนเช็คก่อนเช็คใส่อยู่ไม่ได้ถ่ายนานโอเคนะพอดีว่าเขาพูดอยู่ไทยมันก็ได้ใช่อ๋อซับก่อนซับก่อนโอเคไอเนี่ยแล้วเกินโอเคมาเอาซับหน้าด้วยเหรออุ้ยโอเคกินได้ใช่ไหมชัวโอเคชัวก็ชัวแล้ววะมากินจะดีมากกินจะอร่อยมากเลยโอเคเฮ้ยไม่เคยจริงๆแล้วจะต้องมีเครื่องปรุงอีกใบทามใบโรสแมรี่ไม่มีไม่เราเป็นดิบๆไปเลยดิบๆเลยกินปลาๆเลยเราต้องหมักมัสตาร์ดก่อนว้าวกินได้จริงๆใช่ไหมชัวอร่อยมากอุ้ยไม่เคยกินเลยเนื้อหมักมัสตาร์ด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 นายผมเป็นผู้ช่วยอันนี้เป็นซิปโปซิปโปเอาไว้เบิร์นตอนเราย่างเสร็จแล้วเพิ่มความหอมกินได้ไหมกินไม่ได้เอามาทำไมพอพริกไทยหน่อยปนพริกไทยเข้ามาใช่ว้าวว้าวลงมือหมดเลยเศร้าเป็นเกลือเทสจริงๆถ้าจะให้อร่อยเราต้องไปหมักน้ำทะเลโอ้ไปแช่น้ำทะเลจะอร่อยมากมันน่าจะเค็มไปตรงนี้อยู่ใกล้ทะเลลองไหมพอไหมพ่อเราต้องนวดประมาณ2ชั่วโมงให้มันเข้าเนื้อเพราะเนื้อชิ้นใหญ่มากเลยไปก่อนดีกว่าจะไปไหน2ชั่วโมงหิวข้าวแล้วนี่เนื้อหมักมัสตาร์ดใส่เนื้อเลยเราใส่ทั้งก้อนเลยนะโอเคไปปกติเขาจะแบบว่าโพสเนยเพิร์ดเราไม่ต้องโพสเราใส่เนยลงไปเลยนี่เราทำแบบบ้านๆนะเอาละเรามีผงมาล่าด้วยใจเย็นๆมักด้วยไหมไม่ต้องเอาไปจิ้มกันเอาไปจิ้มแล้วกันฆ่าเชื้อหน่อยด้วยแอลกอฮอล์ชัวร์ป่ะนี่กินไม่ได้วิธีการทำไม่ต้องทำอะไรเลยหมักแค่นี้แล้วก็จี่ลงไปคุเรแล้วก็กินเย้เอาละว้าวโอ้ไอ้ว่า
น่าจะปิ้งประมาณจีประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะกว่ามันจะสุกใช่จะไอมาจะไอไปดูสาขาลำบากก่อนจะไอแวะมาแป๊บนึงโอเคจะไอมากลับให้โอเคไหมได้ชิมมาก่อนชิมมาก่อนโอเคทำไมเล่นการเป็นล้อเบมันต้องกระเด็นทุกคลิปเลยนี่คือของจริงของจริงมาจริงเป็นไวรัลส่งไปต่างประเทศเยอะแยะเลยฝรั่งดูดไปแชร์นะครับผมไม่ใช่แชร์ของเราต้นฉบับไม่มีคนดูต้นฉบับไม่มีใครดูดูดไปล้วนๆ TikTok มันยังต้นฉบับยังไม่ได้ลงเลยมันลงแล้วอ้าวเห็นมันลงได้ยอดวิวดีลงมั่งเลยก็ต้นฉบับเงียบเงียบกิ๊บนี่น่าจะได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วต่อไปไอจะมาทานแล้วก็เบิร์นโอเคกินได้ใช่ไหมนัดชัวร์นัดชัวร์โอเคมาลองดูทีนึงยังไงต่อสิมาไอจะทานเลยว้าวท่าเหมือนว่าท่าเหมือนว่าเอาละอุ้ยโอ้มีคมมากเอาแล้วนี้ลูกค้ากินไงต่อชิมก่อนชิมก่อนเราเป็นพ่อครัวเราต้องชิมก่อนมันใหญ่มากเลยใหญ่จริงว้าวโอ้อันนี้ไม่ใช่มีเดียมแรนี่โคตรแรเลยว้าวโอ้ชิ้นใหญ่ไปชิ้นใหญ่ไปใช่เลยซอยจูโทมอฮอกยูอยู่ประเทศอะไรทำไมยูรู้จักซอยจูด้วยนี่ประเทศไอเมียไอประเทศไอเมียมีกิ๊กยูยูจะโซจะโซโอเคตัดลงนะครับผมเอาล่ะแบบเกียมๆได้ไหมได้เลยแล้วว่ามันจะไม่สุกดีไอ้ว่าเอาโลกาทาอีกรอบดีกว่าเนี่ยเบิร์ดชิ้นเดียวชิ้นหนึ่งข้างในข้างในอย่างเย็นเลยเอาเอาโลกาทาดีกว่าเอาแก๊สหมดโอ้โลกาทาอีกรอบยังเลยโอเคฟังเสียงโหหิวแล้วหิวแล้วหอมมากวิวว้าวหายแล้วว่าเป็นแบบมีเยี่ยมแรงยูยูทำอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเดี๋ยวยูอธิบายก่อนจะพึ่งนี่คือวิสกี้วิสกี้โอ้วิสกี้เพิ่มความนัวโอ้โหโอ้โหโอ้ว้าวโอ้ตายหายแล้วโอ้ชอบไหมว้าวโอเคว้าวโอ้ไปไหมโยนตั้งตับว้าวว้าวคงไม่สามารถกินได้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอุ้ยอาจเป็นลาบก้อยต่อได้เลยเมนูที่ร้านไอส่วนใหญ่เป็นลาบก้อยเนื้อุ้ยว้าว beautiful ว้าวโอเคเรียบร้อยชิมยูชิมก่อนไหมโอเคร้อนไหมนี่นี่very good ว้าวว้าว perfect เนื้อนุ่มมากนุ่มอร่อยอร่อยมากพูดไทยชัดแล้วนะกินเสร็จปุ๊บพูดไทยชัดเลยเค็มกำลังดีอร่อยโว้หอมไม่คิดว่าการทำหม้อของเราจะอร่อยเหมือนกันอืมนุ่มด้วยหอมนุ่มหอมอืมอร่อยแต่กลิ่นมัสตาร์ดมันไม่ได้ขุ่นนะมันไม่มีมันเหมือนเพิ่มความหอมๆนิดๆใช่อุ้ยอร่อยจริงรสชาติโดยกินไปคือรสชาติของมัสตาร์ดด้วยอืมแต่อาจจะเรามีรู้มันจะกลมกลืนกับเนื้อเลยมันมั่วไปแล้วใช่อันนี้สูตรมั่วใช่ไหมไม่นี่ไอ้มาจากลอนดอนสูตรนี้ยังไม่ได้ขายที่ไหนนี่คือสูตรที่ I taste อยู่ที่สาขาลอนดอนใครสนใจลองทำมันดูลองทำกันดูครับผมโทมาฮอคหมักมัสตาร์ดไอ้ต้องกลับแล้วเดี๋ยวผมเรียกคุณแม็กกี้ให้เอาไหมโอเคได้โอเคงั้นเรารอแป๊บนึงจะได้ลำลาเขาด้วยลำลาเขาด้วยไอ้เขากลับก่อนโอเค
คจะเรียกแบงกี้ให้เอ้าแล้วเชฟไปไหนแล้ววะเชฟอ่ะเชฟเขาบอกกลับไปแล้วกลับไปแล้วโอ้โหน่าเสียดายแทนอุ้ยน่ากินอ่ะนี่เชฟทำเหรอเชฟทำตะกี้เชฟทำลองชิมมาดีกว่าอู้เขาน่ากินนะครับผมเออเหมือนเราก็เพิ่งกินไปปะไม่เคยเอาไม่เคยโอเคอุ้ยหอมมากโอ้หืมอร่อยโอ้เฮ้ยเชฟเก่งอ่ะเชฟเก่งมากโอเคอ่ะเชฟอะไรฝากช่องหน่อยปะครับผมฝากติดตามนะครับผมแบงกี้นะครับเนี่ยเนี่ยแบงกี้ช่องแบงกี้ครับผมติดตามเพื่อนก็ทำอาหารอะไรแปลกๆได้กินไหมผมนะได้ครับผมถ้าใครชอบก็ลองไปทำตามก็ได้เป็นการทำสูตรมั่วแต่อร่อยใช่ไม่มั่วเห็นเชฟบอกว่าเขากำลังจะขายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็แชร์กันไปแท็กพ่อแท็กพี่แท็กเพื่อนแท็กน้องลองทำกันได้ผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันเราไม่ล่ำลาเชฟไปแล้วอร่อยแสดงว่าอร่อยจริงใช่ไหมใช่อร่อยว่ะอร่อยจริงกินเนื้อไหมลูกอร่อยมากเลยอร่อยไหมอร่อยไหมบอกว่าอย่ามาถามเด็กไม่เคยโกหกเอาเหรอเด็กไม่เคยโกหกใครเป็นรสชาติที่เด็กไม่เคยเจอเค็ดเลยเหรอไม่อร่อยนะครับ